เช้านี้คุณหมอมานะครับมาดูปุ๊กกี้เนาะฝากไว้กับมานานก่อนนะกล้องลุงไปไหนอ่ะโอ้โหคุยกับหมออ่ะคุณหมอมาถามอาการของปุ๊กกี้ครับตอนนี้อ้าวนี่ครับคุณหมอก็มาตามอาการอยู่เนาะถามข่าวอยู่กับคุณลุงด้านนู้นนะครับว่าช้างเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนปุ๊กกี้เราก็นะเอามาลามไว้ใต้ต้นไม้ด้านนี้นะครับแล้วก็รอสังเกตอาการต่อไปเอาถ้ามีความคืบหน้าก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันครับบรรยากาศเวลานี้ช่วงนี้ก็ประมาณ10โมงนะครับ9โมง10โมงเนาะดูบรรยากาศพังปุ๊กกี้นะครับพังปุ๊กกี้น้อยช้างปุ๊กกี้น้อยนะครับใกล้จะออกมาแล้วนะครับวันนี้หมอมาแล้วมาถามข่าวมาดูอาการเนาะเรื่องราวของพังปุ๊กกี้เป็นอย่างไรพังปุ๊กกี้ทำอะไรครับตอนนี้เราไปแอบดูกันโอ้ถูต้นไม้โอ้ยังงี้เลยนะฮะถูต้นไม้โอ้โหฮะทุกคนก็ถูต้นไม้โอ้โหคงจะคันมากนะครับมาแอบดูพังปุ๊กกี้ครับเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้เวลาช่วง9โมงกว่านะครับเขาทำอะไรกันอยู่โอ้โหเป็นอะไรครับปุ๊กกี้โอ้โหแรงมากครับน่าจะคันเนี่ยถูต้นไม้อยู่ตอนนี้เจ้าของเขาเรียกเลยฮะติดตามไหมติดตามไหมใช่ครับไอ้ตอนนี้ว่าตีหนึ่งห้านาทีของวันที่หนึ่งเมษาครับไม่มีใครตอนนั้นคือว่าผมอยู่กับคนมาเฝ้าอยู่ประมาณห้าคนหรือหกคนนี่ครับกันน่าจะกันเพราะว่าผมมีศาสนาทางนะครับกำลังดึงไม้ไผ่ดึงใบไผ่นะฮะที่ล้มเมื่อวานนี้อัปเดตล่าสุดให้ทุกคนได้ชมเป็นครับพังปุ๊กกี้นะใกล้จะคลอดน้ำเมือกไหลแล้วนะฮะเมื่อเช้านี้นี่อันนี้อีกเชือกหนึ่งครับอยู่ตรงนี้ตัวใหญ่มากเป็นพังนั่นเนี่ยน่าจะอายุมากแล้วหูพึ่งเลยหูพุ่งเลยนะฮะอยู่ใกล้ๆกันกับปุ๊กกี้นะฮะนี่ฮะเขาจะถ้าเป็นกลิ่นใหม่ๆเขาจะยังไม่คุ้นนะครับพี่นะอยู่ใกล้กับแม่ปุ๊กกี้เลยนะทองสุกมริงามแต่น่าจะอายุมากแล้วน่าจะเป็นคุณยายแล้วเนี่ยนะเป็นเพื่อนบ้านของปุ๊กกี้นะครับผมจะว่าผมเป็น
เสียงเสียงหน่อยเสียงหน่อยครับเสียงหน่อยส่วนปุ๊กกี้กำลังเดินทางมาครับอ้อมหน่อยนึงครับผมเป็นไปคนไปดูแลตัวลูใช่ใช่ซื้อตัวลูนั่นแหละนี่แหละไม่รู้ละยายมันนี่ฮะเอามาผูกไว้ใต้ต้นพยุงนะฮะสวัสดี30ต้นนะครับยายของมันนะครับผมยายของปุ๊กกี้อ๋อแต่ก่อนเขาเลี้ยงนี่ครับผูกไว้ตรงนี้โซ่ยาวพอสมควรคือพลายอะไรนะพจิตพลายพจิตครับพลายพจิตก็เสียไปแล้วนี่แหละคนเรียกเลี้ยงพลายพจิตคนตัวแรกเลยผูกไว้ที่เลี้ยงต้นพยุงเลี้ยงครั้งแรกด้วยใช่ไหมจับพจิตนี่ตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับ15ปีแล้วก็อายุ16ปีก็ไปประเทศญี่ปุ่น16ปีไปญี่ปุ่นคนนี้คนไม่ใช่สองแผ่นดินเลยครับผมจะเรียกว่าคนสิบแผ่นดินเลยก็มั้งอ๋อสิบแผ่นดินเลยเพราะว่าญี่ปุ่นก็ไปจีนก็ไปไหนเอาดิครับพอผูกไว้ที่ต้นพยุงครับล่าสุดญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีอินโดนีเซียประจันชับป่าของจริงด้วยของแท้ประจันชับป่าเพื่อนบ้านของปุ๊กกี้อยู่ข้างนี้นะฮะนี่แหละต่อมาเลี้ยงไก่กิจแล้วมันมาเลี้ยงปลายบัวบานครับเพื่อนบ้านของปุ๊กกี้ฮะฮะครับพี่จะได้นางองบาทด้วยนี่แหละพี่เลี้ยงลายบัวบานนะครับอยู่วัดไหนนะเดี๋ยวนี้นะอยู่ไหนนะอยู่ตอนนี้ไอจิตไอคนตัวแรกช้างตัวแรกที่ลายพงเลี้ยงเชือกที่สองคือบัวบานเดี๋ยวนี้หน้าบ้านเพชรพันล้านก้านกล้วยนะครับรายการกล้วยเพชรพันล้านมียังมาขายเขาล้านมาขายเรื่องเมาแล้วครับล้านมาเลยครับล้านมาตาศิลาครับรับประปอนสร้างเอาดีครับมาอัปเดตบรรยากาศบ้านก้านกล้วยเพชรพันล้านครับเช้านี้ฮะอีกหนึ่งจุดนะอยู่ใกล้กันเลยอัปเดตเห็นบ้างไหมพอดีมาลง Wi-Fi นะเป็นพากันตื่นละป้าใหญ่ต้อยครับแม่บ้านเป็นตื่นแล้วนะล้างหน้าล้างตาหอบหญ้าให้ช้างน้อยได้กินกันนะครับเนี่ยบรรยากาศวันนี้อีกหนึ่งวันครับที่ศูนย์คดชศึกษานะครับศูนย์คดนะเนี่ยถ้าคนกลับเป็นพังปุ๊กกี้นะครับพ่อใหญ่ต้อยก็ไปหากล้วยนะครับมาหาอาหารมาให้ช้างเปลี่ยนตัวแต่เช้าแล้ว
มาดูเพชรน้อยกินหญ้าจับมือนะจับมือนะจับมือกันแล้ว